นางสาวปิยพัฒน์เลือดสงครามนะคะเจ้าของไอเดียแม่ค้าหัวใสชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาต้อนรับช่วงเทศกาลตรุษจีนเธอก็ออกแบบเสื้อและกางเกงแมวโคราชต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของลายปราสาทหินพิมายในชุดสีแดงนะคะแต่ว่าทำทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นรูปทรงแมวเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนถือว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยชาวจีนเป็นอย่างมากนำไปสวมใส่กันเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนยอดขายปีนี้เธอบอกว่าดีเป็นพิเศษขายดีมากกว่าปีที่แล้วอีกนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะเพราะว่าตรุษจีนปีนี้มาเร็วกว่าปกติส่วนราคาขายนั้นก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดขายเท่าเดิมนะคะอย่างชุดแมวโคราชทั้งกางเกงและเสื้อรวมกันเนี่ยชุดหนึ่งจะขายอยู่ที่199บาทนอกจากนี้นอกจากสีแดงอะค่ะที่ส่งเสริมความเฮงความปังรับตรุษจีนสีปกติอย่างสีดำสีเทานี่ก็ยังมีเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับลายเสื้อผ้าที่เป็นพื้นปราสาทหินพิมายเธอยอมรับว่าเป็นเอกลักษณ์ค่ะจะมีอยู่ที่เดียวเป็นลายที่ออกแบบเองและใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อถึงที่โคราชนะคะแต่อยากจะอุดหนุนก็สั่งได้ทางออนไลน์ด้วยสั่งผ่านเพจแมวโคราชซึ่งคาดว่ายอดขายจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงวันตรุษจีนนี้อย่างแน่นอนค่ะขนาดเลิศค่ะซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็น KORAT ค่ะโคราช K คือแมวสีสว่างค่ะ O คือประตูเมืองค่ะ R คืออาหารผัดหมี่ A ก็คือปราสาทหินพิมายแล้วก็ T ก็คือประตูชุมพลค่ะก็คือของย่าโมทั้งหมดนี้ก็เลยเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร์โคราชค่ะทีนี้ในโคราชนะคะจะมีรูปแมวค่ะแล้วเราตอนแรกเราก็เอาลายนี้มาขายค่ะแต่ทีนี้ลายปราสาทเนี่ยพิมายยังไม่มีเราก็เลยทำขึ้นมาค่ะก็เลยกลายเป็นว่าร้านของเราเนี่ยจะมีลายปราสาทที่นี่ที่เดียว